3ตัวนะครับตอนนี้จ่ายกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับ3ตัวนะครับเพราะว่าโหลดเรากินได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ผสมกับระบบ Fossey Logic นะครับ Fossey Logic เนี่ยมีการทำงานแบบแปรผันตามอุณหภูมินะครับพัดลมจะเลี้ยงความเร็วตามอุณหภูมิแบบแปรผันนะครับโดยผ่านการควบคุมกระแสไบอัสนะครับตอนนี้ก็คือระดับที่2นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับผม EP นี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องของ Fossey Logic นะครับเอาให้จบเลยนะครับเป็นภาคๆไปที่เห็นวงจรตรงเนี้ยนะครับผมจัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดทดสอบการทำงานนะแต่ว่าอันนี้คือจัดไดอะแกรมเนี่ยตามจินตนาการนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยวาดไดอะแกรมไปด้วยกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดไดอะแกรมเนี่ยนะครับเรื่องของการจัดวงจรตัวเนี้ยผมขออนุญาตทำก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเซตจินตนาการออกมานะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมจะทำใช้งานจริงเลยนะครับเป็นระบบ power supply ที่จ่าย power supply เนี่ยให้กับ UPS นะครับหรือจริงๆมันจ่ายกับอะไรก็ได้นะครับจ่ายกับ power supply อะไรก็ได้เป็นระบบชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้ EP นี้นะครับผมผสมผสานระบบ Fossey Logic นะครับ Fossey Logic เนี่ยจะเป็นตัวทำให้พัดลมเนี่ยหมุนตามความร้อนแบบไดนามิกนะครับเพื่อจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับนำไปใช้ประโยชน์นะครับตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนนะครับเรื่อง Fossey Logic ลำดับการทำงานเนี่ยนะครับเราจะเริ่มอย่างไรนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องอ่านค่าอุณหภูมิก่อนซึ่งอ่านค่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับเราก็ทำสำเร็จมาแล้วนะครับตั้งแต่ Bing EP 11นะอ่านค่าอุณหภูมิแสดงผลออกมาแต่ว่าเปรียบเทียบค่าเนี่ยเรายังไม่ได้ทำนะครับเปรียบเทียบค่าเรายังไม่ได้ทำอ่ะเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิก่อนจากนั้นเราก็ส่งต่อให้ชุดคำสั่งเลือกระดับพลังงานการเขียนโปรแกรมเลือกชุดคำสั่งระดับพลังงานเราก็ยังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้นะแล้วก็ชุดคำสั่งขับพลังงานเนี่ยนะครับก็จะไปไดออปโต้นะครับไดออปโต้นะครับออปโต้ก็จะส่งแสงเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ชุดขับพลังงานเนี่ยส่งให้จากนั้นออปโต้ก็จะไดนะครับออปโต้ก็จะไดไฟเนี่ยนะครับเข้าพัดลมนะครับตามจังหวะที่เขาได้รับมาตามสูตรที่เราคำนวณนะประมาณนั้นนะครับคราวนี้การเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับเงื่อนไขของโปรแกรมนี้วันนี้นะผมจะให้อุณหภูมิ 30-50 องศาหรือ 0-50 องศานะครับให้แฟนเท่ากับ0นะครับให้แฟนเท่ากับ0นะแฟนเท่ากับ0นะครับจากนั้น power level ก็ให้เท่ากับ0นะครับจากนั้นเมื่ออุณหภูมิเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาที่51จนถึง60องศานะครับ51แต่ไม่เกิน60องศานะครับให้ระดับเกียร์เป็นเกียร์1นะครับหรือแฟนเท่ากับ1ระดับพลังงานแล้วก็จะปล่อยไป 20% นะครับแล้วก็อุณหภูมิ61องศาแต่ไม่เกิน70องศานะครับแฟนก็เท่ากับ2นะครับหมายถึงความเร็วก็เท่ากับ2นะครับพาวเวอร์พลังงานที่จะส่งให้แฟนเนี่ยก็ประมาณสัก 40% จากนั้นอุณหภูมิถ้าไต่ระดับมาถึง71องศาแต่ไม่เกิน80นะครับให้แฟนเท่ากับ3ให้ power level เนี่ยทำงานอยู่ที่ระดับ 60% ตัวนี้จะเป็นชุดคำสั่งเลือกระดับพลังงานนะตรงนี้นะเราต้องทำชุดคำสั่งเปรียบเทียบค่าชุดคำสั่งเลือกระดับแล้วก็ชุดคำสั่งขับพลังงานนะครับประมาณนี้นะคราวนี้ชุดคำสั่งขับพลังงานเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีสูตรนะครับ volt out เนี่ยนะครับเท่ากับ analog write นะครับ analog write ไปพินเป้าหมายนะครับแล้วก็นำค่า255คูณด้วยนะครับคูณด้วยค่าที่เกิดตรงนี้นะก็นำจาก power level เนี่ยตรงนี้นะ 20% เนี่ยนะครับ 20% หาร100ก่อนหมายถึงเอาว่าเอา20เนี่ยแหละมาหาร100นะครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็คูณ255อีกทีทำไมถึงต้อง255นะครับก็เพื่อนๆก็ไปดู Blink EP ไหนไม่รู้นะครับเรื่องการควบคุมกระแสไบอัสระยะไกลนะเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับผมEP นี้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้รูปแบบของฟังก์ชันเข้ามาเกี่ยวแล้วด้วยนะครับฟังก์ชันเนี่ยคืออะไรฟังก์ชันเนี่ยมันก็คือโปรแกรมย่อยนะครับในโปรแกรมใหญ่หมายความว่าถ้าเราอัดโปรแกรมเข้าไปในลูปอย่างเดียวเลยเนี่ยครับการทำงานเนี่ยเวลาเราแก้ไขมันจะยาวเกินไปนะหมายถึงว่าเวลาเราตรวจสอบแก้ไขเนี่ยนะครับมันจะหาจุดบกพร่องได้ยากนะครับแต่ถ้าเราเริ่มที่จะเขียนโปรแกรมใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันคืออะไรนะครับฟังก์ชันก็คือโปรแกรมย่อยในโปรแกรมใหญ่นะครับประมาณนั้นนะ
ต่อไปนะครับผมจะโยกตัวนี้นะผมจะโยกอ่านค่าอุณหภูมิเนี่ยไปเขียนเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับอ่ะผมก็เอาตั้งแต่นี่เลยครับ float นะผมเอาตั้งแต่ float เนี่ยนะครับผมจะไปเขียนเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับผมคัดออกนะครับจากนั้นการเขียนฟังก์ชันใหม่เนี่ยนะครับก็คือ void void นะครับอ่ะ void นะครับชื่อฟังก์ชันเป็นอะไรล่ะtemp read read temp temp read ละกันแบบนี้นะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเป็นค่าที่ว่างเปล่านะครับหมายความว่าค่าตรงนี้จริงๆใส่ตัวแปรได้นะครับตรงนี้นะใส่ตัวแปรในการรับค่านะครับใช้รับค่าจากฟังก์ชันอื่นได้แต่ตรงนี้ถ้าว่างเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับมันก็ไม่มีผลนะครับประมาณนี้มันก็จะมาทำพวกนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วเรายังไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยการเรียกใช้ฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมอัพโหลดเลยนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นพอเราย้ายการอ่านค่าอุณหภูมิเนี่ยไปที่ฟังก์ชันเนี่ยนะครับเห็นไหมมันไม่มีค่าอะไรออกมาเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายังไม่มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน temp read นะครับเราเขียนฟังก์ชันแล้วเราจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชัน temp read ด้วยนะครับการเรียกใช้ฟังก์ชันก็ทำแบบนี้ครับชื่อฟังก์ชันนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คือ temp read แค่นี้เองนะครับมันก็จะถูกอ่านมาในรูปแล้วเพื่อให้โปรแกรมเราเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็หาจุดบกพร่องได้ง่ายนะครับแล้วก็แบ่งสัดแบ่งส่วนนะครับเราจะได้เขียนโปรแกรมหรือแก้ไขเนี่ยได้ง่ายขึ้นในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราลองเขียนดูนะตรงนี้นะเนี่ยนะครับได้ค่าอุณหภูมิมาแล้วเห็นไหมนะครับแสดงผลแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราได้ค่าอุณหภูมิมาแล้วนะครับต่อไปเราจะทำอะไรนะครับเราจะต้องเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิก่อนนะครับเพื่อให้เลือกลำดับนะครับเป็นลำดับ1 2 3 4นะถ้าเกิดอุณหภูมิ 30 ถึง 50 องศาให้แฟนเท่ากับ0นะแล้วก็ไปเขียนเลยนะครับแล้วก็เขียนไปตรงนี้แหละนะครับเขียนไปตรงนี้เลยนะในที่นี้ผมจะเอาเทมอย่างเดียวนะการเปรียบเทียบค่าแบบนี้นะครับก็เหมือนกับการที่เราเขียนโปรแกรมตัดเกรดใน Excel นั่นแหละนะครับพื้นฐานเลยนะครับถ้าใครเรียนคอมมาเนี่ยผมว่าต้องได้เรียนโปรแกรมตัดเกรดแทบทุกคนนะครับซึ่งเราก็มาฟื้นฟูความจำกันนิดนึงนะยิบเทมมากกว่า0นะครับ0นะครับแล้วก็และนะครับต้องมีและด้วยและใช้คำว่า and เทมนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ50นะครับพูดง่ายก็คือถ้าเทมมากกว่า0นะครับและต้องมีค่าไม่เกิน50นะครับมีค่าไม่เกิน50นะครับถ้าเป็นจริงนะครับให้ทำอะไรนะครับตัวแปรที่เราก็จะกำหนดนะครับก็คือแฟนนะครับอันนี้นะแฟนเท่ากับ0นะจากนั้นเราจะประกาศตัวแปรร่วมนะครับเพื่อให้ทุกฟังก์ชันเนี่ยหรือทุกโปรแกรมอยู่ในโปรแกรมใหญ่เนี่ยนะครับสามารถใช้ตัวแปรร่วมกันได้นะครับผมจะประกาศตัวแปรว่าเป็นแฟนละกันนะครับแฟนก็ให้มีค่าเท่ากับ0เลยนะเปิดโปรแกรมมาให้แฟนเท่ากับ0นะครับให้เก็บค่าระดับของการทำงานของพัดลมนะจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาที่ตรงฟังก์ชันที่เราอ่านค่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับเราก็เปรียบเทียบค่านิดนึงนะครับ if temp นะครับมากกว่า0นะครับแต่น้อยกว่า50นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ50เนี่ยนะครับให้อะไรครับให้แฟนนะครับเท่ากับ0นะครับผมจะลองซีเรียลปรินต์นะครับซีเรียลปรินต์แฟนนะครับดูนะครับผมให้เป็นปรินต์เป็น5แล้วกันนะครับเพื่อเช็คว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องไหมจากนั้นผมอัพโหลดนะครับทำไปก็อัพโหลดไปครับเราจะได้รู้ความผิดพลาดนะครับไม่ใช่เราเขียนโปรแกรมไป10บรรทัดเลยเนี่ยนะครับซีเรียลผิดนะครับ
ไม่ใช่เราเขียนโปรแกรมไป10บรรทัดเลยแล้วเราไม่ตรวจเลยนะครับมันก็จะทำให้เราหาจุดเสียได้ยากนะครับจุดบกพร่องได้ยากถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่เกิน50องศานะมันจะเขียนคำว่า5ออกมาด้วยนะครับคอยดูนะอันนี้ก็คือทดสอบนะครับทดสอบเขียนว่าการเปรียบเทียบค่าเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันโอเคแล้วนะครับเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ทดสอบค่าเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้งานจริงๆพัดลมอาจจะไม่ทำงานหรือพัดลมอาจจะทำงานเป็นระดับเดียวอะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าบั๊กนะครับบั๊กหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบค่าเสมอนะครับมีคำว่า5นำหน้าเห็นไหมถ้า5นำหน้าแสดงว่าอุณหภูมิไม่เกิน50องศานะครับแต่ถ้าเราทำให้อุณหภูมิของซิงค์เนี่ยนะครับเกิน50องศาเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันจะแปรผันแล้วนะครับจากนั้นเราใส่ศูนย์เข้าไปเลยครับถูกแล้วนะครับจากนั้นเราไม่เขียนก็ได้นะครับเขียนข่าวออกมาด้วยก็ได้จากนั้นเราก็ใส่ if ใหม่เลยครับเราไม่ต้องไปเอลไปอะไรหรอกนะเอา if เลยนะครับ if แบบนี้เลยนะครับเพราะว่ายังไงถ้าเรากำหนดค่าแบบตัดเกรด C เนี่ยนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่มากกว่า51นะมากกว่าหรือเท่ากับ51นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ51นะครับแต่ว่าไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินเท่าไหร่แต่ไม่เกิน60องศานะก็คือแต่ไม่เกิน60องศาก็คือมากน้อยกว่าหรือเท่ากับ60นะครับให้แฟนเท่ากับ1นะครับแฟนเท่ากับ1จากนั้นก็ก๊อปวางก็วางเหมือนเดิมนะครับหกสิบเอ็ดนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ61แต่ไม่เกินเท่าไหร่นะแต่ไม่เกิน70นะครับแต่ไม่เกิน70นะครับเป็นระดับเกียร์2นะครับถ้าไม่เกิน71นะครับตั้งแต่71แต่ไม่เกิน80นะครับใช่ไหมนะครับแต่ไม่เกิน80ให้แฟนเท่ากับ3นะแฟนเท่ากับ3นะครับโอเคนะครับจากนั้น81นะครับแต่ไม่81แต่ถึง100องศานะครับ81ถึง100องศาแต่มากกว่าหรือเท่ากับจากนั้นนะครับก็81นะครับจนถึง100องศานะครับก็ให้แฟนเท่ากับ4เนี่ยครับเราก็ได้ระดับมาแล้วนะครับเราได้ระดับมาแล้วนะครับจากนั้นเหลือระดับสุดท้ายครับตั้งแต่101ขึ้นไปนะครับให้เป็นระดับเกียร์5เราลองอีฟกันดูนะครับอีฟเทมมากกว่าหรือเท่ากับ101นะครับอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะแฟนเท่ากับ5นะครับนี่ได้แล้วนะครับตอนนี้ฟังก์ชันอ่านค่าอุณหภูมิแล้วก็เปรียบเทียบค่าอุณหภูมินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะตรงนี้เราเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นะตรงนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปเขียนชุดคำสั่งนะครับในการเลือกระดับพลังงานนะครับโดยใช้ชุดคำสั่งนะครับเพื่อสวิตช์การทำงานอัตโนมัตินะครับเราก็ไปเขียนเป็นฟังก์ชันเลยนะครับเราจะได้ฝึกเขียนนะฟังก์ชันใหม่นะครับผมจะให้ชื่อว่านะครับpower level นะครับโดยนะครับโดยอะไรนะครับโดยจะรับค่ามานะครับจะรับค่ามาจากแฟนนะครับตรงนี้นะจะรับค่ามาจากแฟนจะต้องมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน power level ด้วยนะครับพอ power level เนี่ยเขาได้รับค่าแฟนมาเนี่ยนะครับเขาก็จะประมวลผลต่อนะครับประมาณนั้นนะผมก็จะประกาศตัวแปรตรงนี้เลยนะครับเป็นแฟน input นะครับแฟน input นะครับวงเล็บเปิดได้แล้วนะครับ power level เนี่ยนะครับตอนนี้เขาสร้างตัวแปรมาไว้รับค่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนเรียกใช้ power level นะครับพอเ
พอโยนค่าแฟนไปปั๊บนะครับฟังก์ชัน power level เนี่ยนะครับรับค่าแฟนมาเป็นแฟน input นะครับจากนั้นก็จะทำงานแบบสลับขั้นนะครับสลับขั้นการทำงานนะครับรูปแบบ switch case เป็นยังไงนะครับก็คือตัวเล็กนะครับแบบนี้นะครับก็คือใช้แฟนตัวนี้แหละนะครับมาทำการสวิตช์นะครับสวิตช์ค่านะครับก็มีเครื่องหมายปีกานะครับจากนั้นนะครับก็กรณีอะไรนะครับเคสนะครับอันนี้เป็นรูปแบบบังคับนะเคส0นะครับแล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับโคลอนก็คือจุดบนจุดล่างไม่ใช่เซมิโคลอนนะถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้โคลอนอันนี้เซมิโคลอนนะไม่เหมือนกันนะครับระดับที่ 0% นะครับคราวนี้มันมี D8 เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะต้องไปกำหนดให้พอร์ต D8 เนี่ยนะครับเป็นค่าเอาต์พุตนะครับเราก็ไปข้างบนก่อนนะครับยังไม่เสร็จเราก็ไป define นะครับ define นะครับแฟนคอนโทรลแล้วกันแฟนไดร์แล้วกันแฟนไดร์นะครับใช้พอร์ต D8 นะครับแฟนไดร์นะใช้กันจำนะแฟนไดร์นะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงเซตอัพนะครับมีเซตอัพไหมเซตอัพนะครับแล้วก็กำหนดพินโหมดนะครับพินโหมดแฟนไดร์นะครับเป็นอะไรครับเป็นเอาต์พุตนะแฟนไดร์เป็นเอาต์พุตนะครับจากนั้นก็ลงมานะครับเราก็ได้แฟนไดร์มาแล้วนะครับเราก็จะให้มันเขียนค่าเนี่ยนะครับไปที่พอร์ต D8 เนี่ยเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับก็โดยใช้คำสั่ง analog line นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลย analog ตัวเล็กนะครับanalog line นะครับเอาวงเล็บปิดก่อนเดี๋ยวลืมนะครับรูปแบบก็คือนะครับชื่อพอร์ตนะครับพอร์ตอะไรครับพอร์ตแฟนไดร์ใช้ค่าอะไรนะครับก็ใช้ค่า255นะครับคูณนะครับตัวนี้นะ255คูณ0% นะครับก็คือ0นะครับ 0% นะหาร100ก็คือ0หาร100นั่นแหละ0หารอะไรก็ได้0นะครับคูณ0หาร100นะครับเมื่อมันได้0นะครับตรงนี้มันได้0 255ก็ได้0นะครับก็จึงทำงานที่ระดับ0นั่นเองนะครับจากนั้นเขียนโปรแกรมมาตั้งนานเดี๋ยวเราตรวจสอบความถูกต้องนิดนึงนะครับไม่ผิดเลยนะครับถูกแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เบรกนะครับอันนี้เป็นโค้ดบังคับนะจะต้องให้ถูกต้องตามหลักเขานะครับนี่คือรูปแบบนะอาจจะผมเว้นว่างนิดนึงนะครับเคสนะครับเคส1ล่ะนะครับเคส1ทำอะไรเคส1ก็ให้analog write fanพอร์ตแฟนไดร์นะครับก็คือพอร์ต D8 นะครับที่เราแมปไว้255นะครับคูณนะครับวงเล็บเปิดนะครับคูณที่ระดับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นะครับคูณที่ระดับ 20% นะ 20% นะครับก็คูณ20หาร100นะครับก็คือได้ 20% นะครับจากนั้นก็เซมิคอลอนนะครับจากนั้นก็เบรกนะครับให้จบการทำงานนะครับให้จบการทำงานถ้าไม่ตรงกับค่าได้เลยก็คือให้เขียน0ไปเลยนะครับเขียนแรงดันไปที่0เลยนะครับก็คือไม่ให้พัดลมทำงานนั่นแหละแล้วก็เบรกนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ลืมนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ Fuzzy Logic เรานะครับเดี๋ยวผมขอตัวทำตัวนั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้สั่งให้มีการไดทรานซิสเตอร์ไปให้หลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนพอร์ตเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือพอร์ต D5 D6 D7 นะ
ผมอยากจะทดลองไปด้วยว่ากระแสจะสะใจไหมนะครับผมจะให้ D5 D6 D7 เนี่ยนะครับไบอัสที่ 100% เลยนะครับให้ทรานซิสเตอร์เขาไดรฟ์ให้หลอดไฟนะครับผมจะลองดูว่าพลังงานมันจะขนาดไหนนะครับผมก็ไปกำหนดอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแฟนแล้วนะจากนั้นผมก็ดีไฟเพิ่มนะครับผมตั้งชื่อว่านะครับpower นะครับ power D5 นะครับpower D5 นะใช้พอร์ต D5 นะครับแล้วก็ Defi นะครับ Power D6 นะครับใช้พอร์ต D6 นะครับจากนั้นก็ Power D7 นะครับใช้พอร์ต D7 นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตรงฟังก์ชันลูปเนี่ยนะครับตรงนี้นะpower level เรียกใช้ power level แล้วก็นำค่าแฟนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูนะ power level นำค่าแฟน input เข้ามานะครับโอเคจบแล้วนะครับตรงนี้นะอันนี้มันเกี่ยวกับพัดลมนะครับมันได้แล้วนะครับตรงนี้ฟังก์ชันขับพัดลมนะผมก็จะให้ analog light D5 D6 D7 เลยนะครับก็คือใช่อย่างนี้เลยนะครับ Power D5 นะครับเต็มตาไปเลยครับ255นะใส่กัน 100% เลยนะครับ Bias 100% นะครับD6 D7 นะครับแบบ 100% นะครับ 100% ก็คือ255ไม่ใช่เขียนว่า 100% นะ255คือค่าแรงดันไฟฟ้านะครับเพื่อไปไดออปโต้นะออปโต้ก็จะไดไฟลงกาวนะครับไฟขาเบสของ PNP เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็เรียกใช้ในฟังก์ชันลูปนะครับให้ Analog Light ไปที่พิน D5 D6 D7 เลยนะครับแล้วก็จะไปไดออปโต้ออปโต้ก็จะส่งแสง 100% นะครับไฟจากคาร์เบนเนี่ยก็จะไหลลงกาว 100% จริงๆต้องมีตัวต้านทานด้วยซ้ำไปนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแบบประหยัดนะครับจริงๆถ้าทำใช้งานจริงๆเนี่ยต้องใช้ตัวต้านทานด้วยนะครับตั้งแต่ EP ที่แล้วนะตัวนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไฟ VCC เนี่ยก็มาจากไฟ3โวลต์ก็ได้นะครับหรือจะมาจากเนี่ยก็ได้ไฟ5โวลต์ที่มาจากเรกูเลตนะครับกรณีที่เราอาจใช้แหล่งจ่ายภายนอกที่ไม่ได้ทดลองกับคอมแล้วจะไปใช้งานจริงๆเนี่ยต้องใช้ IC เรกูเลตเข้ามาดับไฟนะครับนะให้เหลือ5โวลต์ให้เหลือ3โวลต์นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ VCC นี่นะตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วนะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับไฟ 3.3 โวลต์นะมามีตัวต้านทานพูดว่าพูดดาวนิดนึงนะครับตัวนี้นะแบบนี้นะครับเพื่อสร้างสัญญาณนะครับจากนั้นนะครับวงจรจัดยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวออกไปก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้PNP มานะครับออปโต้มานะครับจะได้จัดวงจรได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมออปโต้นะครับเอามาไดนะครับเราก็ใช้ออปโต้นะครับจากนั้นก็ฝั่งหนึ่งก็ออปโต้นะครับก็ลงกล่าวไปจากนั้นเราก็ได้ D5 เรียบร้อยนะครับ D5 ทำอะไร D5 นะครับจะเป็นตัวไดหลอดไฟนะครับทรานซิสเตอร์ที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้นะครับก็คือ PNP ทรานซิสเตอร์ PNP ทรานซิสเตอร์กระแส E จะไหลมา C B C E B C E PNP นะ
กระแส E จะไหลมา C เพราะฉะนั้นหลอดไฟนะครับเราก็ต้องเอามาไว้อยู่ใต้นะครับอยู่ใต้แบบนี้นะครับหลอดไฟนะครับแบบนี้นะจากนั้นไฟที่มารอนะครับก็ต่อไฟเข้ามานะครับต่อไว้มาที่ขา E นะครับขา E เนี่ยนะครับพอต่อไฟเข้ามาเนี่ยนะครับขา B จะมีไฟอัตโนมัติเลยนะครับขา B จะมีไฟอัตโนมัตินะเพราะว่าเป็นจังชันไดโอดจากนั้นขา C เนี่ยก็มาเข้าหลอดแบบนี้นะครับหลอดไฟนะครับจากนั้นด้านหนึ่งของหลอดไฟเนี่ยนะครับก็ต่อลงกราวแบบนี้นะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อกระแส B เนี่ยมีไฟอัตโนมัติกระแส B PNP transistor กระแสไฟฟ้าจะต้องไหลออกกระแส B เนี่ยนะครับก็ต้องมาให้ออปโต้นะครับช่วยไดร์นะครับจริงๆมันต้องใช้ตัวต้านทานด้วยนะตัวต้านทานคือว่าพุดดาวแต่ว่าอันนี้ผมไม่ใช้นะครับจะลองดูว่าไม่ใช้จะได้ผลไหมนะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะอันนี้ก็คือวงจรไดร์ไฟนะครับวงจรจ่ายพลังงานให้ไฟก็ยกตัวอย่างเป็นตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับสมมติว่าไฟมา32โวลต์เนี่ยนะครับตรงนี้นะจากโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เราเป็น24นะครับเราก็ตั้งโปรแกรมแบบนี้ได้นะครับเป็นโปรแกรมวาล์วไฟนะครับกาวตรงนี้จริงๆก็เป็นกาวร่วมกันก็ได้นะครับกาวร่วมกันเพราะว่ามันก็มาจาก IC regulate นะซึ่งใช้กาวร่วมกันอยู่แล้วนะครับคำว่ากาวแยกเนี่ยนะครับส่วนมากกาวแยกเนี่ยจะใช้กับระบบหม้อแปลงนะครับที่เป็นระบบแยกขดกันนะครับแยกขดที่อยู่คนละฝั่งนะครับประมาณนั้นนะจากนั้นพัดลมล่ะนะครับพอตัวนี้นะครับดีเทคว่ามีอุณหภูมิสูงแล้วนะครับเพราะว่าทรานซิสเตอร์ต่อกับซิงค์อยู่นะครับทรานซิสเตอร์เขาต่อกับซิงค์อยู่เนี่ยความร้อนก็จะระบายไปกับซิงค์เจ้าตัวอุณหภูมิเนี่ยตรงนี้นะครับ DHT เนี่ยก็จะตรวจสอบว่าอุณหภูมิมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็เข้าเงื่อนไขตามโปรแกรมจากนั้นนะครับเราก็จะมาขับพัดลมนะครับใช้ออปโต้อีกตัวนึงนะครับพัดลมนะครับผมใช้ผ่านพอร์ต D8 นะครับD8 มานะครับจากนั้นเนี่ย D8 เนี่ยจะเขียนแรงดันไฟนะครับมาตั้งแต่0โวลต์จนถึง 3.3 โวลต์เนี่ยออปโต้จะส่งแสง 100% 0% ถึง 100% นะครับตามโปรแกรมที่เรากำหนดไว้นะครับจากนั้นพัดลมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดรูปแบบแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าพัดลมเนาะเราจะมีการดึงแล้วกันเราจะได้รู้วิธีการจัดโหลดหลายๆแบบนะพัดลมเนี่ยนะครับเอาขั้วบวกเนี่ยนะครับไปต่อกับขั้วบวกเลยนะครับแรงไฟมาเลยนะแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะพัดลมนะจากนั้นขั้วลบของพัดลมหรือสายดำเนี่ยนะครับก็ไปเข้าขา E ของ PNP จากนั้นนะครับขา C ของ PNP เนี่ยนะครับก็ให้ไปลงกราวไปลงกราวนะครับแบบนี้นะแล้วตรงนี้ล่ะนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้นะครับก็คือขาเบสครับขาเบสนะแบบนี้นะครับนี่อาจจะดูงงนิดนึงนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดูไดอะแกรมเป็นหลักนะครับถ้าเรายิ่งเรียนรู้นะครับมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะครับมันก็จะทำเงินได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามนะครับถ้าเราเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับก็จะอยู่แบบง่ายๆนะครับเงินก็จะน้อยเหมือนกันนะครับความสามารถยิ่งเยอะนะครับรายได้ก็ยิ่งเยอะเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะคืออะไรนะครับทรานซิสเตอร์ PNP กระแสจะต้องไหลออกเท่านั้นกระแส E ถึงจะข้ามมา C ได้กระแสไหลออกก็คือการที่จะไหลออกได้จะต้องเอาไปใช้หรือเอาไปลงกราวเท่านั้นนะครับก็เอาไปลงกราวเลยครับไดลงกราวเลยจริงๆต้องมีตัวต้านทานตรงนี้ด้วยนะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูไม่มีตัวต้านทานนะพอไดลงกราวเสร็จกระแสไหลปั๊บกระแสก็จะไหลมา
คาร์ซีนะครับคาร์ซีก็เป็นหลอดไฟนะครับก็จบกระบวนการที่กล่าวครบกล่าวหลอดไฟก็สว่างจากนั้นพัดลมบ้างนะครับพัดลมเนี่ยเราจะจัดในรูปแบบการดึงนะครับการดึงก็คือเอาไฟบวกมาที่ขั้วบวกเลยนะครับส่วนขาลบของพัดลมเนี่ยนะครับก็มาเข้าขา E ของ PNP transistor นะครับจากนั้นขา C ก็ไปลงกล่าวประมาณนี้นะอ่ะโอเคไดอะแกรมเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับผมย่นเวลาลงนะครับนี่ขนาดย่นเวลาก็น่าจะชั่วโมงแล้วล่ะนะครับเนี่ยนะพัดลมนะครับเนี่ยพัดลมนะครับทำงานแบบฟัซซี่ลอจิกนะครับเป่าซิงค์นะครับทรานซิสเตอร์เมื่อร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะวิ่งเข้ามานะครับก็ดูผ่านมอนิเตอร์นี้ได้นะครับนี่ตรงนี้นะมอนิเตอร์ยังดูเดี๋ยวผมเตรียมหลอดไฟนะครับผมเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1ถ้าเปิดไฟเข้ามาตอนแรกเนี่ยหลอดจะติดเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เรากำหนดไว้นะครับให้ออปโต้เนี่ยนะครับได้พลังงานเลยนะครับถ้าโปรแกรมไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมันจะต้องสว่างนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นค่าอุณหภูมิไปด้วยนะอ่ะ3 2 1จะตูมไหมครับเนี่ยครับเหมือนโปรแกรมผิดอยู่นะโปรแกรมน่าจะผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับกราวนะครับอ๋อผมเสียบกราวผิดครับนะกราวผิดตรงนี้นะจริงๆต้องมากราวตรงนี้นะครับอ่ะ3 2 1อ่ะโอเคถูกต้องนะครับ2แอมป์นะครับ PNP นะครับ2แอมป์นะอ่ะดูอุณหภูมิดูพัดลมนะครับว่าลอจิกจะทำงานดีไหมหลอดไฟนะครับหลอดไฟติดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาหลอดไฟที่เป็นแบ็คไลท์หน่อยนะครับเดี๋ยวผู้ชมเสียสายตาอุณหภูมิมาไหมเดี๋ยวอุณหภูมิยังไม่ร้อนครับคุณผู้ชมยังไม่ร้อนเลยยังไม่ร้อน3-4 องศานั่นแหละยังไม่ร้อนเลยนะครับ3-4 องศาเลยเดี๋ยวเพิ่มหลอดเข้าไปนะครับเพิ่มหลอดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนนะครับปิดผมจะเพิ่มไป3หลอดเลยนะครับผมต้องการให้พลังงานมันฟัซซี่ลอจิกคือวันนี้ยังไงก็ตามเราจะต้องได้เห็นฟัซซี่ลอจิกนะครับเราจะต้องได้เห็นฟัซซี่ลอจิกบ้างไม่ใช่ฟัซซี่นะจริงๆเรียกอ่านว่าฟัซซี่ลอจิกนะครับอ่ะ3หลอดไปเลยจัดหนักไปเลยครับท่านผู้ชม3หลอดไปเลย2แอมป์ลงกล่าวผมว่าสายผมจะไหม้ก่อนนะสิโอเค3หลอดนะ3 2 1 4แอมป์3หลอดกิน4แอมป์นะครับ4แอมป์นะ4แอมป์อีกหลอดนึงมันเป็นหลอด24ครับหลอดนึงมันเป็นหลอด24นะครับเดี๋ยวผมมาออกก่อนหลอด24มันจะกินกระแสได้ไม่สูงนะครับเพราะว่าแรงดันมันต่ำมันจะต้องขับที่แรงดัน24ถึงจะกินกระแสสูงจริงๆผมควรติดไว้ข้างในมันจะได้อุณหภูมิมาเร็ว39อ่ะโอเคนะครับ39แล้วครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้นะผมลบรีเลย์ออกนะครับผมอัพโหลดใหม่43องศานะครับสี่สี่เขียนใหม่
านซิสเตอร์ยังไม่ช็อตนะครับยังไม่ช็อตยังไม่ช็อตเขียนใหม่ก่อนนะครับอุณหภูมิ44ถ้า50องศาพัดลมถึงจะทำงานนะครับโอเคนะครับทำงานต่อละให้เขาทำงานเร็วแบบนี้เลยนะครับมันรีเลย์มันก็เลยรับข้อมูลช้านะครับมันมาช้า50ถ้าถึง50เมื่อไหร่พัดลมทำงานครับจริงๆสเกลของเรามันกว้างไปจริงๆเดี๋ยวผมเอาสักตรงนี้เดี๋ยวผมปรับใหม่นะครับถ้าอุณหภูมิผมจะต่ำลงมานะครับอย่างนี้นะ50องศามันมากไปผมเอาสัก40ผมเอา30แล้วกันต่ำกว่า30นะครับสามสิบได้แล้วนะครับไปลุยครับจริงๆพัดลมต้องทำงานแล้วนะพัดลมแฟนผิดตรงไหนนะครับแฟนมาถึงระดับที่2แล้วนะครับปิดก่อนน่าจะเกี่ยวกับค่ามันไม่ตามไปนะครับมันใช้งานได้ก็จริงแต่ค่าไม่ตามไป power level fan นะครับตรงนี้นะจริงๆตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเอาไปไว้ในตรงนี้นะครับไปเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ส่งค่าไปสีเรียลพินแฟนแล้วก็ให้เรียกใช้ power level นะครับเรียกใช้ power level fan input ไปตรงนี้นะ power level นะครับนี่ใส่เข้าไปในนี้นะครับเนื่องจากว่าค่ามันอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับค่ามันไม่ได้ไปด้วยนะครับเราก็จ้องมาส่งค่าโดยใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเราย้ายฟังก์ชันก่อนนะครับเราเรียกใช้ power level เนี่ยเพื่อขับแฟนนะครับขับแฟนเนี่ยเราให้มาอยู่ในฟังก์ชันของ temp read เลยนะครับจากนั้น temp read ก็จะเอาค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบเนี่ยแฟนเท่ากับ4เนี่ยนะครับส่งไปที่ power level นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ4ตัวนี้นะถ้ามันอยู่ใน4นะครับ power level ก็จะได้รับค่า4มาก็จะประมวลผลต่อก็จะขับพลังงานให้นั่นเองโอเคนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าโปรแกรมมีบั๊กนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของการเขียนโปรแกรมเนาะที่มันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่า1มันอาจจะมีบั๊กนะครับเมื่อตะกี้มีบั๊กตรงไหนบ้างนะครับเมื่อตะกี้มีบั๊กตรงสูตรนะสูตรก็คือนะครับค่าอุณหภูมิของเราเนี่ยนะครับมันเป็น 34.3 แบบนี้นะครับเห็นมั้ยมันเป็นเลขจุดทศนิยมเนาะตอนแรกเราก็ตอนแรกเรากำหนดเงื่อนไขเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิมากกว่า1องศาแต่ไม่เกิน 3-5 องศานะครับให้เท่ากับ0นะครับอันนี้มันก็เป็นจริงนะครับแต่พอมันจะขึ้น1เท่านั้นแหละครับเราเริ่มที่36นะครับแต่กว่ามันจะถึง36เนี่ยนะครับมันจะต้องผ่าน 35.1 ก่อน 35.2 35.3 เนี่ยอันเนี้ยพอเราไปถ้าอุณหภูมิตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับ36องศาเลยเนี่ยนะครับเห็นมั้ยมันก็จะเกิดช่องว่างนะครับไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยเราเรียกว่าบั๊กนะครับถ้าเราไม่ตรวจทานให้ดีเนี่ยโปรแกรมมันก็จะไม่โปรแกรมมันก็จะไม่ทำงานตามที่เราต้องการนะครับมันก็อาจจะศูนย์ยาวไปหน่อยศูนย์ยาวนะครับจากนั้นก็ค่อยไป1ครับ1พอไปจนถึง40นะครับแล้วก็อาจจะเหลือศูนย์อีกนะครับเพราะว่าเรากำหนดเงื่อนไขมันไม่ตรงนะครับอย่างเงี้ยถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 35.1 เนี่ยอันนี้ใช่แล้วนะครับเนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 40.1 นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่จุด1นะครับ 50.160.1 นะครับแล้วก็ 100.1 นะครับแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีบั๊กนะครับทุกอย่างถูกหมดแล้วนะครับที่มีบั๊กเนี่ยนะครับก็คือว่านะครับพอเ
พอเราคำนวณสูตรแบบนี้นะครับอย่าง40หาร100เนี่ยแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยช่วงแรงดันไบอัสเริ่มแรกเนี่ยมันน้อยเกินไปเนี่ยนะครับแรงทอร์คของมอเตอร์เนี่ยเขาต้องใช้กระแสสูงนะครับตอนแรกนะมันก็จึงทำให้พัดลมไม่หมุนนะครับผมก็เลยให้พัดลมเนี่ยเริ่มแรงทอร์คที่ 30% นะครับหมายความว่าออปโต้เนี่ยทำงานที่ 30% เลยนะครับตัวพัดลมก็จะเริ่มหมุนนะครับจากนั้นก็ให้ทำงานที่40% นะครับผมก็เอาคูณ0.4ไปเลยนะครับ 0.4 นะครับ 0.4 ก็คือ 40% นะครับแล้วก็ 0.6 นะครับ 0.6 นะครับแล้วก็ 0.8 นะครับไม่ต้อง80ส่วน100ก็ได้นะครับ 0.8 นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็ให้วิ่งเต็มนะครับวิ่งเต็มก็คือ255เต็มนะครับแบบนี้นะถ้าเราเปิดมาเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ถึง35องศานะครับเรากำหนดให้อุณหภูมิเท่าไหร่เข้าเกียร์1นะครับอุณหภูมิ 35.1 นั่นหมายความว่าเราเวลาเราเปิดไปสักพักเนี่ยนะครับพออุณหภูมิมันถึง 35.1 เนี่ยพัดลมถึงจะเริ่มหมุนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อไฟเข้ามาเลยนะครับครับเปิดไปตอนแรกพัดลมยังไม่หมุนนะครับแบบนี้นะอุณหภูมิเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับพอถึง 35.1 เนี่ยลอจิกก็จะทำงานนะครับเลข0ตรงนี้นะครับคือผมให้เขียนค่าแฟนด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้นะเพื่อให้เรารู้ว่านะครับมันพัดลมถึงระดับเกียร์ไหนแล้วนะครับแบบนี้นะก็คือผมให้ปริ้นแฟนออกมาด้วยนะครับซีเรียลปริ้นเนี่ยก็คือปริ้นผลลัพธ์ออกมาด้วยนะครับเราจะได้เห็นไปด้วยกันนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับทุกอย่างถูกหมดแล้วนะครับผิดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองผิดแค่สูตรเรานะครับเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ34จุดนี่ครับ 34.3 นะครับตอนนี้กระแสนะครับ3หลอดกินที่ประมาณ5แอมป์นะครับ PNP transistor ตอนนี้อุณหภูมิไม่ร้อนเลยนะครับ PNP transistor นะครับเหมาะกับทำเป็นวาล์วไฟมากๆนะครับเหมาะกับเป็นวาล์วไฟมากๆระบบต่ำตัดผมนะครับเดี๋ยวเจอกันระบบต่ำตัดจริงๆมันสำเร็จไปนานแล้วนะครับระบบต่ำตัดนะแต่ว่าเนื่องจากว่างานเยอะนะแล้วก็การทดลองอะไรมันก็มีหลายอย่างที่ต้องพูดคุยนะครับมีหลายอย่างที่ต้องแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับ5แอมป์นะครับตอนนี้ยังไม่ถึง35นะตอนนี้34นะครับตัวอุณหภูมินะครับผมเอาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ๆๆเห็นมั้ยอุณหภูมินะครับอ่านเข้ามานะครับเนี่ยสายเขียวนะครับเป็นพอร์ต D2 นะครับ D2 แล้วก็D5 D6 D7 D8 เนี่ยนะครับ D8 เนี่ยคือแฟน D8 เนี่ยเป็นแฟนนะครับ D8 เป็นแฟนแล้วก็ D5 D6 D7 เนี่ยขับทรานซิสเตอร์3ตัวนะครับเพื่อช่วยในการเร่งในการจ่ายกระแสนะครับประมาณนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์วงจรนี้อาจจะต้องมีตัวเก็บประจุนิดนึงนะครับตัวเก็บประจุใส่เยอะๆเลยนะครับใส่ค่าเยอะๆเลยแบบประมาณสัก 5,000 6,000 ไมโครนะครับเนี่ยพัดลมทำงานแล้วพัดลมเริ่มเกียร์หนึ่งแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่หมุนครับแรงท้อไม่มีพอผมช่วยมันเห็นไหมมันมีแล้วอันนี้คือพัดลมเกียร์หนึ่งนะถึงบอกว่าพัดลมครับมันตอนที่เขาจะสตาร์ทเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีต้องมีแรงท้อนิดหนึ่งไอแรงท้อตอนนั้นอ่ะคือมันต้องใช้กระแสด้วยมันถึงจะหมุนนะครับแรงท้อเนื่องจากว่าเราอ่ะนะครับพอขึ้นเกียร์1เนี่ยนะครับแรงทอร์คมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ากระแสไบอัสมันต่ำนะครับเพราะว่ามันไบอัสที่ 30% เองมันไม่เหมือนกับหลอดไส้นะจริงๆพัดลมเนี่ยแรงทอร์คเขากินกระแสสูงนะกินกระแสสูงมากเพราะว่าตอนที่เขาจะสตาร์ทเนี่ยเขาจะกินแรงสูงนะครับเดี๋ยวนะครับ 37 แล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิซิงค์ 37 องศานะครับจะขึ้นเกียร์2ก็ต้องเมื่อ 40.1 นะจะขึ้นเกียร์2ก็จะเมื่อ 40.1 ค่อยดูนะครับตอนนี้38แล้วนะครับพอพัดลมขึ้นเกียร์2เนี่ยนะครับอาจจะเห็นกระแสเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับตอนนี้คงที่อยู่ที่5แอมป์นะครับคงที่อยู่ที่5แอมป์นะครับถ้าเราจะออกแบบกลไกในการช่วยจ่ายการ
สมมติว่าเราจะออกแบบกลไกในการหยุดทรานซิสเตอร์ช่วยไบออสเนี่ยเราก็สั่งให้ D5 D6 D7 เนี่ยออฟแบบทำงานสลับกันบางอันออฟบางอันไฮบางอันออฟบางอันไฮก็ได้นะครับเพื่อควบคุมกระแสไบออสนั่นเองนะครับก็ใช้รีโมทชัตดาวน์จากโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกับเราเหมือนกับ EP ไหนไม่รู้นะครับที่ควบคุมกระแสไบออสนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ออกแบบกลไกได้เหมือนกันนะครับตอนนี้สิงก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับสิงเริ่มร้อนแล้วนะครับดูว่า41องศานะครับถ้า40องศา 40.1 นะครับพัดลมจะขึ้นเกียร์2นะครับตอนนี้อยู่เกียร์1อยู่ก็ถือว่าอุณหภูมิขึ้นช้านะครับเพราะว่าถูกระบายความร้อนด้วยฟัซซี่โลจิกนะครับตัวฟอสซี่โลจิกเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อดีอย่างนึงนะครับเขาจะสามารถทำเป็นระบบประหยัดพลังงานได้เหมือนกับแอร์นะครับพวกแอร์เดี๋ยวนี้นะครับระบบเขาจะชาญฉลาดมากขึ้นนะครับพื้นฐานฟอสซี่โลจิกเนี่ยนะจะสำคัญ40แล้วครับถ้า 40.1 พัดลมก็จะขึ้นเกียร์2เห็นไหมไม่ขึ้นเกียร์2แล้วนะครับตอนนี้พัดลมขึ้นเกียร์2แล้วนะครับ40เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขึ้นเกียร์2เกียร์2เรียบร้อยครับขึ้นเกียร์2เรียบร้อยเกียร์2เรียบร้อยแต่ทำไมพัดลมหยุดหมุนเนี่ยครับมีบั๊กอีกแล้วนะครับมีบั๊กอีกแล้วขึ้นเกียร์2แล้วพัดลมหยุดหมุนเอาผมทำอย่างนี้ไปเลยดีกว่าอันนี้เท่ากับ60นะ60 60 100 120เพิ่มขึ้นทีละ60นะ120แล้วก็150แล้วก็100 200 200อันนี้255นี่200อันนี้เป็น180อ่ะลองใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มอีกค่าหนึ่งนะครับDFAU default นะครับถ้า default เนี่ยนะครับให้อะไรอ่ะให้ default ก็ใส่สัก60นะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับค่าไหนเลยก็ให้60นะครับจากนั้นก็เบรกแบบนี้นะครับเอาสัก60ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับค่าไหนเลยนะครับตอนนี้เกียร์2เกียร์2 0.3 โวลต์โอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราทดลองไปนะครับเราก็วัดไปนะครับเนี่ย 0.3 เนี่ยโอเคนะครับ 0.3 โอเคนะครับ 0.3 ก็ทำงานแล้วนะครับ 0.3 เกียร์1เกียร์2เกียร์3อะไรก็ทำงานก็ถือว่ามาแล้วนะครับไปอีกที่นะครับหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วไปดูว่าถ้า 40.1 นะ 40.1 นะครับถือว่าขึ้นเกียร์2ถ้า 40.1 นะครับเขาทำงานเนี่ยนะครับก็ถือว่า ถ้า 40.1 เขาขึ้นเกียร์2ได้โดยที่พัดลมไม่หยุดหมุนเนี่ยแสดงว่าโลจิกตรงนี้สมบูรณ์แล้วนะครับบางทีในฟังก์ชันสวิตช์เคสเนี่ยครับเขาจะไม่เหมาะกับการที่ไปบวกสูตรในนั้นนะถ้าไปบวกสูตรในนั้นบางทีเขาวิ่งไม่ทันหรือยังไงนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยดูนะ 40.1 จะขึ้นเกียร์2ได้ไหมถ้าขึ้นเกียร์2เนี่ยพัดลมก็หมุนเร็วขึ้นอุณหภูมิไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นระบบฟอสซี่โลจิกนะครับเนื่องจากว่าเขาถูกระบายความร้อนตลอดเวลาเนี่ยความร้อนก็ยังไม่ถึงขั้นนะครับเขาก็หมุนช้าอยู่นะครับรอจนเขา 40.1 นั่นแหละนะครับเขาถึงจะทำงานลองดูนะครับลองดูไปเรื่อยๆโปรแกรมมีบั๊กอยู่แล้วนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะก็ตอนที่เราลองจริงๆเนี่ยนะครับยังไงก็ตะกุกตะกักแน่นอนนะครับอันนี้ผมทำให้ดูสดๆเลยนะครับก็พยายามจะตัดออกให้เหลือประมาณ1ชั่วโมงนั่นแหละเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันคืออะไรนะครับเวลาเราไปทำมันจะได้แก้ไขปัญหาได้
ผมบังแสงไว้นิดหนึ่งนะบังแสงไว้นิดหนึ่งบังแสงไว้อันนิดหนึ่งนะครับแอมนะครับเหลือเฟือเลย12 5 6 10 60วัตต์นะครับเป้าหมายเรานะครับ10แอมนะครับถ้าเดี๋ยว EP นี้จบนะครับผมก็จะไปประกอบเป็นกล่องเลยนะครับแล้วก็จะมี Fossil Logic อยู่ข้างในแต่ว่าจะปรับสเกลเป็น Arduino Uno จะปรับสเกลเป็น Arduino Nano นะครับแต่ว่าจะปรับสเกลเป็น Arduino Nano ตอนนี้ขึ้นเกียร์2แล้วครับพัดลมไม่หยุดหมุนครับพัดลมใช้ได้แล้วพัดลมหมุนที่ทำงานเกียร์2แล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นมันจะขึ้นเกียร์3ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิเท่าไหร่มันจะขึ้นเกียร์3ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ 50.1 นะลองดูว่าถ้ามันรักษาความร้อนอยู่ที่40องศาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าประสบความสำเร็จอุ่นๆ นะครับไม่ร้อนนะก็ตามอุณหภูมินั่นแหละนะครับอุณหภูมิผมเอามาหลบข้างๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาโดนความเย็นของพัดลมนะครับเพื่อให้พลังงานความร้อนเนี่ยนะครับถ่ายเทเข้าไปในตัวอ่านอุณหภูมิได้แม่นยำตอนนี้อุณหภูมิลดลงนะครับเป็น 40.2 นะครับเห็นไหมนะครับอุณหภูมิไม่มีทางเลื่อนขึ้นเลยนะครับเนี่ย 40.1 ลดลงด้วยเห็นไหมครับพอลดลงแล้วจะได้เกียร์1มั้ยพอลดลงแล้วก็ได้เกียร์1เห็นมั้ยครับพอลดลงแล้วได้เกียร์1นะครับพอลดลงแล้วได้เกียร์1เห็นมั้ยนี่ลดลงได้เกียร์140.1 อันนี้ก็คือเข้าเกียร์1เพราะว่าอะไรเรามีชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับว่านอกเหนือเงื่อนไขให้สตาร์ทที่ 60% เนี่ยพอขึ้น 40.2 นะครับเป็นเกียร์2แล้วเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าเท่ากับสี่สิบจุดสี่เกียร์สองพัดลมมีเกียร์สองสี่สิบจุดสี่จะขึ้นหรือจะลงนะลองดูนะอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณนี้40.5จะขึ้นเกียร์สามได้ไหมต้องคอยดูกล่องตลอดขอจับนิดนึงว้าววิเศษนะเนี่ยไม่ร้อนเลยได้อยู่นะได้อยู่ได้มากเลยดีมากนะครับดีมากนะครับอุณหภูมิตามหน้าจอเลยนะครับเนี่ยอุณหภูมิตามหน้าจอเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะ 40.3 แล้วพอขึ้นเกียร์2แล้วขึ้นเกียร์2ก็ 40.3 นะครับหลังจากนั้นก็จะสวิตช์ลงเกียร์1นะครับลงเกียร์1อุณหภูมิก็จะเริ่มเย็นดูกระแสสินะครับคงที่นะครับเนี่ยถ้าผมเอา UPS มาเปิดนะน่าจะได้แล้วนะครับ 40.1 นะครับ40.1 40เกียร์1
จากอุณหภูมิลดลงเห็นไหมครับอุณหภูมิลดครับนะครับถือว่าระบายความร้อนได้ดีอุณหภูมิลดลงแล้วปรับมาเป็นเกียร์หนึ่งแสดงว่าฟอสซี่โลจิกเนี่ยเขาจะควบคุมพัดลมนะครับส่วนมากถ้าความเย็นเขาปรับระดับลงได้นะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณ1หรือ2นะครับความเร็วเนี่ยจะไม่มีทางที่จะไปถึง4เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับกินกระแสสูงนานแล้วเดี๋ยวสายไหม้ครับผมต่อโหลดเข้าไปนะครับอยากจะรีดกระแสดูต่อโหลดเข้าไปต่อโหลดเข้าไปอีกนะครับ4หลอดนะครับ4หลอด4หลอดกระแส 5.6 นะครับอุณหภูมิ 40.4 พัดลมเกียร์2พัดลมหมุนสอดคล้องนั่นแหละตามเกียร์2เลยนะครับทำงานปกติแล้วทำงานได้แล้วฟอสซิโลจิกเราลดลงมานะครับ5แอมป์จาก EP ที่ว่าควบคุมกระแสไบอัลระยะไกลอ่ะนะครับที่ใช้ NPN นะครับเราจ่ายกระแสจากทรานซิสเตอร์ NPN 1ตัวนะครับ3แอมป์ก็ช็อตแล้วนะครับพอมา EP นี้นะครับเราปรับเป็น PNP นะครับสเปคเขาคือตัวละ15แอมป์นะครับ3ตัวนะครับตอนนี้จ่ายกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับ3ตัวนะครับเพราะว่าโหลดเรากินได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ผสมกับระบบ Fossey Logic นะครับ Fossey Logic เนี่ยมีการทำงานแบบแปรผันตามอุณหภูมินะครับพัดลมจะเลี้ยงความเร็วตามอุณหภูมิแบบแปรผันนะครับโดยผ่านการควบคุมกระแสไบอัสนะครับตอนนี้ก็คือระดับที่2นะครับแฟนไดเนี่ยอยู่ที่120นะครับ120ในสัญญาณอนาล็อกนะครับก็ราวประมาณสัก 1.5 โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Fossey Logic เนี่ยดูซิว่าสัญญาณอนาล็อกที่จ่ายออกมาที่ขาแฟนเนี่ยนะครับเขามาควบคุมออโต้เนี่ยกี่โวลต์นะครับวัดคอมก็น่าจะได้ประมาณ1โวลต์นี่แหละครับประมาณ 0.6 นะครับเวลาทำงานเนี่ย 0.6 ขาไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับเนี่ย 1.7 เพราะว่าวิ่งเต็มแม็กครับวิ่งเต็มแม็กนะวิ่งเต็มแม็กทุกอันเลยนะครับวิ่งเต็มแม็กก็คือ255นะครับ255 40.6 ครับไม่ร้อนเลยครับนะครับอุณหภูมิไม่ขึ้นเลยครับอุณหภูมิไม่ขึ้นนะคงที่อยู่ที่ 40.6 มาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยทำเป็นระบบวาล์วไฟได้ดีเลยนะครับจับดูก็ไม่ร้อนเลยครับโอ้วิเศษมากเลยครับคุณผู้ชมวิเศษมากนะครับ Fossey Logic ระบายความร้อนนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับ5แอมป์นะครับ5แอมป์นะแล้วก็ไม่ช็อตด้วยนะครับไม่ช็อตนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ช็อตนะครับถ้าเราจะดูว่าไม่ช็อตแล้วก็อาจจะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวเราปรับโค้ดสวิตช์ปิดเปิดทรานซิสเตอร์สักหน่อยนะครับเพิ่มลูกเล่นนะ Edit Template นะครับแล้วก็ Temperature Detect นะครับแล้วก็ Edit นะครับ Data Stream นะครับV0 เราใช้ไปแล้วนะครับเรื่องการอ่านค่าอุณหภูมิขึ้นมานะครับแล้วก็ New Data Stream เลือก Visual Pin นะครับแล้วก็เป็น V1 นะครับนะอันนี้ก็เป็นอะไรนะได้ Power D5 นะครับตั้งไว้ก่อนนะ Power D5 0ถึง1ก็พอนะครับ0 1
ราะว่าเราจะให้มันเป็นปุ่มนะครับส่วน1นะครับ V1 นะ Visual Pin V2 นะครับ Power D6 New Data Stream นะครับ Power D7 นะครับ3ทุ่มแล้วครับเขาจะหน่วงหูกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกขอเวลาอีกสัก10นาทีนะครับใกล้จบแล้ว V1 V2 V3 นะแล้วก็เซฟครับแล้วก็ไปเว็บแดชบอร์ดนะครับจากนั้นก็edit นะครับแล้วก็เอาเป็นสวิตช์มานะครับเอาสวิตช์มานะครับสวิตช์อันนี้นะครับตั้งค่าใช้ Data Stream V1 นะครับนะครับ Power D5 ลากสวิตช์มานะครับ Power D6 นะครับอันนี้เป็น Power D6 V1 V2 นะครับตัวนี้ลากมาอีกนะครับตั้งค่าใช้ Data Stream V3 กดเซฟนะครับ V1 V2 V3 ก็เซฟครับจากนั้นไปที่ Blink นะครับเดี๋ยวนี้ฮุบไว้ก่อนนะครับไปที่ Blink Visual Light นะครับที่เรากำหนดอันนี้เป็น V0 ใช่ไหมเราก็ใช้ VN V1 นะครับจากนั้น V1 เนี่ยนะครับก็เป็น V1 Read นะV1 Read นะครับV1 Readตอนนี้ V1 ถ้าเรากดมา V1 ก็เป็น1เรียบร้อยแล้ว V1 เป็น1เราจะให้ทำอะไร V1 เป็น1เราจะให้ Analog Light ตรงนี้นะครับเราตรงนี้เราไม่เอาไปลูปแล้วนะครับเราเอาออกมานะครับเอาออกมาใส่เงื่อนไขของ Blink ในปุ่มกดถ้ากดถึงจะติดนะครับถ้ากดถึงจะติดนะอันนี้ก็ V2 นะครับแล้วก็ If หน่อยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดมาที่ Blink ใช่ไหมแล้วก็รับค่ามานะครับถ้ามีค่าเป็น1เนี่ยนะครับให้เปิด Analog Light ไปที่ Power D5 แบบเต็มขั้นเลยนะครับแบบเต็มขั้นเลยนะต่อไป V2 มั่งนะครับ V2 แล้วก็เหมือนกันนะครับก็มาเลยนะครับก็มานะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าเป็น V2 นะครับแล้วก็เป็น V2 Readนะครับ V2 read E V2 read เท่ากับ1นะครับ power D6 ครับตัวนี้ power D6 นะจากนั้นก็ V3 นะครับ copy มานะครับ V3 read นะครับ V3 read V3 read เท่ากับ1 power D7 นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอัปโหลดครับรับค่าผ่านปุ่มมานะครับเพื่อเพิ่มลูกเล่นนะครับถ้าเกิดว่าเปิดมาครั้งแรกเนี่ยหลอดจะยังไม่สว่างนะครับถ้าเกิดว่าเรากด1ปุ่มเนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์ตัว1ก็จะทำงานถ้ากดอีกปุ่มนึงนะครับทรานซิสเตอร์ตัวที่2ก็จะทำงานแบบนี้สลับกันไปนะครับแบบนี้สลับกันไปโอเคจากนั้นพอได้ V3 มาแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปลบตรงนี้นะครับนี่เราก็ไม่ให้ตรงนี้เข้าทำงานที่ลูปแล้วนะครับในลูปจะมีเทมลีดอย่างเดียวเทมลีดก็จะทำงานเป็นทอดๆไปนะครับเทมลีดอ่านเสร็จปั๊บอ่านได้ค่าเท่าไหร่ก็เรียกใช้ฟังก์ชัน power level โดยใช้ค่าแฟนเนี่ยโยนไปนะครับ power level นะครับเมื่อได้รับคำสั่งมาเนี่ยนะครับ power level ก็จะทำงานนะครับก็จะทำงานนะครับประมาณนั้นก็จะขับพัดลมอ่ะไปลองดูนะครับตอนนี้เทมเท่ากับ1นะถ้าเราเปิดไฟเข้ามาเนี่ยนะครับพัดลมก็จะหมุนก่อนนะครับเนี่ยหมุนแล้วนะครับแต่ว่าแรงทอร์คไม่มีนะครับพัดลมหมุนก่อนนะครับจากนั้นนะครับไฟจะเริ่มติดก็ต้องเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับตอนนี้พัดลมก็ทำงานเพราะว่าอุณหภูมิมันเข้าข่ายเงื่อนไขนะครับจากนั้นเราทดลองกดไบออสทรานซิสเตอร์ตัวที่1นะครับตัวที่1ไม่ทำงานนะครับตัวที่2ตัวที่2ทำงานปิดได้ไหมปิดไม่ได้ตัวที่3
เอลนะครับอย่าลืมเอลนะครับเอลเท่ากับศูนย์นะครับอย่าลืมเอลนะครับเอลเท่ากับศูนย์นะครับเอลนะครับอ่ะโอเคดีเจ็ดเจ็ดดีหกพัดลมหมุนนะครับผมได้แก้ไขโค้ดนิดหน่อยนะครับเป็นการเพิ่มปุ่มเพิ่มปุ่มตรงนี้นะเพื่อควบคุมการไบอัสนะครับไบอัสทรานซิสเตอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แบบนี้นะครับก็คือถ้า V1 read นะครับเท่ากับ1นะครับให้อนาล็อกไรท์ไฟเต็มเลยนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็ให้เป็น0โวลต์นะครับลองดูนะครับตัวแรกไม่ทำงานนะตัวที่7ล่ะโอเคนะครับตัวที่6นะครับตัวที่5ไม่ทำงานนะครับD5 ไม่ทำงานนะ D5 ไม่ทำงานเดี๋ยวผมหาก่อน D5 ตรงกับตัวไหน D5 สายแดงตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะสายหลวมนะครับโอ้ตัวเดียวก็5 M แล้วครับท่านผู้ชมเกินพอเลยครับตัวเดียวก็5 M ตัว D5 ไม่ทำงานใช่ไหมโอเคนะครับ D5 ก็มาเรียบร้อยนะครับพัดลมหมุนนะครับแต่แรงท้องไม่มี D5 นะครับ D5 นะ D6 D7 นะครับ D5 D6 D7 อ่ะ3ตัวเลยนะครับ3ตัวปิดตัวหนึ่งอีกตัวก็ทำงานนะครับแต่เนื่องจากว่าโหลดเขารวมกันเขากินกระแสได้แค่นี้นะครับนะครับเขารวมกันเนี่ยเขาจะกินกระแสได้แค่ประมาณ5แอมป์นะครับเท่านั้นเองนะครับถึงเราจะเปิดทรานซิสเตอร์ครบถึง3ตัวนะครับมันก็ทำงานเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะจ่ายกระแสออกมาน้อยนะครับประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำสแตมป์ให้นะครับเขียนโปรแกรมมันก็อย่างนี้แหละนะครับมันก็จะมีตะกุกตะกักบ้างเพราะเราเขียนสดนะครับเราไม่ได้เอางานที่สำเร็จมาแล้วนะครับเราพาทำไปทีละระดับเลยนะครับมันจะดีกว่านะครับเสียเวลารับชมหน่อยนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็น่าจะเข้าใจไปตลอดชีวิตแล้วล่ะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ